ไปนะมาทดสอบเป็นเอฟเฟกต์ของทางยี่ห้อคาไลนะตัวนี้อยู่ในซีรีส์โทนแมชชีนของเขานะจะเป็นกล่องใหญ่หน่อยนะตัวนี้ก็ชื่อรุ่นดูชื่อรุ่นก่อน Tiger Shark Distortion Gate นะฉลามเสือนะครับ Distortion Gate ก็คือว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นเสียงแตก Distortion สามารถปรับได้2โหมดคือโหมด Extreme กับ Classic นะครับแล้วก็ปุ่มปรับเรียบง่ายเองคือมีวอลลุ่มมี Distortion วอลลุ่มปรับดังเบา Distortion คือปรับปริมาณแตกมากแตกน้อยแล้วก็ปุ่ม Middle ปรับย่านเสียงกลางเท่านั้นไม่มีปรับโทนทุ้มแหลมนะครับส่วนที่เด็ดของมันคือมันบิวอินเอฟเฟคต์นอยส์เกตในตัวทำให้เวลาเราเล่นแล้วเนี่ยหางเสียงกีตาร์มันยังคงอยู่เพียงแต่ว่านอยส์ข้างหลังมันหายไปได้เหมาะสำหรับนำมาเล่นแนวเมทัลพวกลิฟกระชับฉับไวที่บางทีเขาเล่นลิฟอุดสายดีดแล้วหยุดเสียงแล้วมันจะไม่มีเสียงอะไรออกจากแอมป์เลยมันจะเงียบมากก็ออกแบบมาค่อนข้างโอเคใช้งานได้สะดวกดีเดี๋ยวลองฟังลักษณะเสียงเสียงมันจะออกไปทางสไตล์เมทัลเลยอ่ะคือเมทัลออกแนวแบบโหดๆหน่อยเสียงดิบๆแตกละเอียดแผดๆพุ่งๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงคลีนก่อนตอนต่อผ่านมันโดยบายพาสเอฟเฟคก่อนนะครับก็โอเคเดี๋ยวลองเปิดเอฟเฟคผมจะลองปรับวอลลุ่มมาประมาณนี้นะครับให้มันดังพอๆกับเสียงกีตาร์เสียงจะมีความแตกละเอียดหยาบๆก้อนๆมีติดฟัดตื้อๆหน่อยตามสไตล์ของมันแล้วก็มี2โหมดที่เป็นโหมดแรกเอ็กซ์ตรีมนะครับลองเปลี่ยนมาเป็นโหมดคลาสสิกนะครับจะมีความแบบตื้อๆติดพอย่านเบสพอเล่นเยอะๆจะมีติดฟัดๆหน่อยตามสไตล์ของมันโอเคนี่คือลักษณะเสียงพื้นฐานของมันคราวนี้ปุ่มเกตนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูจากตอนแรกเนี่ยจะมีฮีสเสียงน้อยออกจากแอมป์อยู่นะครับตอนเราเล่นก็มีเสียงจีอย่างเงี้ยเวลาเราเปิดวอลลุ่มอันนี้คือเงียบเลยคือเปิดน้อยเกตมาประมาณนี้ครึ่งนึงนะแต่พอเปิดจะรู้สึกว่าเสียงกีตาร์มันเบาลงเหมือนว่ามันพยายามตัดเพดานเสียงออกไปค่อนข้างเยอะเปิดน้อยหน่อยกีตาร์จะดังขึ้นแต่อาจจะมีน้อยนะครับแต่พอปิดวอลลุ่มมันก็จะพวกเสียงฮีทหายไปถ้าเทียบกับตอนไม่เปิดเกตครับจะมีเสียงซ่าๆเบาๆออกมาถ้าตอนนี้ก็จะเปิดหายไปอันนี้อยู่ที่ความชอบของเราว่าเราชอบปรับเกตยังไงเดี๋ยวผมลองเปิดดิสทอร์ชันสุดเลยนะครับเสียงฮิตกลับมาแล้วเราก็ต้องเล่นเกตขึ้นมาหน่อยก็ถือว่ามันตัดค่อนข้างดีนะเงียบดีนะเวลาหยุดเล่นเอามืออุดนี่ก็เงียบเลยเพราะนั้นเนื่องจากว่ามันมีปุ่มโทนสแต็กมันตัวเดียวคือปุ่มมิดเดิลก็เดี๋ยวจะลองกวาดดูว่าเสียงเลนส์ประมาณไหนผมชอบโหมดเอ็กซ์ตรีมมากกว่าคลาสสิกนะคลาสสิกมันจะกดๆลงไปเสียงจมๆไปเดี๋ยวลองปรับเลนส์ของมิดเดิลนะครับก็คือระบบเกตมันถือว่าดีนะเนื่องจากเรายังสามารถลากหางเสียงได้ค่อนข้างยาวนะเสียงสายในเฟดลึกๆก็ยังได้อยู่นะ
ต่อมาลองเพิ่มมาอีกกับมิดเดิลพอเพิ่มมิดเดิลเนี่ยเสียงกีตาร์จะมีความดังมากขึ้นนะครับก็สามารถเอามาโซโล่ได้แล้วเสียงประมาณนี้นะครับพอเล่นจนสุดก็ได้ย่านมิดเดิลที่มันค่อนข้างกองๆมันกระจุกด้านหน้าแต่เสียงมันจะออกมาสไตล์แบบเมทัลหน่อยมีความแบบแตกละเอียดคือย่านมิดเดิลค่อนข้างเยอะจนมันหอนหวีดเลยครับเวลาเปิดวอลลุ่มสุดแม้จะเปิดเกตอยู่ก็ตามจะลองดูว่าเกตมันจะดึงช่วยได้ไหมก็ช่วยได้แต่คราวนี้เสียงกีตาร์เบาลงเพราะนั้นในการเปิดดิสสุดและมิดสุดเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับเอฟเฟกต์ก้อนนี้เท่าไหร่นะคือมันเยอะไปล้นก็อาจจะต้องมีการลดดิสลงปริมาณแตกเพราะมันแรงมากเพราะปล่อยมือก็หอนหวีดเลยครับแต่เร่งน้อยเกตขึ้นมาหน่อยหางเสียงก็ยาวในระดับพอเหมาะนะพอถึงท้ายๆก็จะค่อยๆเฟดเอาออกไปเพราะว่าน้อยเกตมันตัดถ้าเราลองไม่เปิดน้อยเกตดูบ้างจะมีจี่ด้านหลังแบบปกติเวลาเราหยุดเล่นน้ำจะจี่ด้านหลังนี่คือคร่าวๆของตัวนี้จริงๆก็ค่อนข้างครบแล้วนะครับในการเทตะกี้ไปนะก็ประมาณนี้แต่คราวนี้ลองเช็คดูว่าเกตมันสามารถใช้ควบคู่กับใช้ตัวเดียวได้ไหมโดยไม่เปิดเสียงแตกดูนะว่าเกตมันทำงานหรือเปล่าเกตทำงานเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเปิดเสียงคลีนเนี่ยคราวนี้มันตัดหายไปเลยเปิดเกตน้อยที่สุดก่อนนะแล้วลองเปิดดูเร่งมามันก็จะหายไปเลยประมาณนี้นะคราวนี้ลองเล่นเสียงแตกด้านนอกมานะปุ่มเอฟเฟคด้านนอกเสียงแตกดูครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวลองเปิดเกตดูก็ถือว่าช่วยได้นะครับสามารถนำเกตของมันเนี่ยมาใช้ร่วมกับเอฟเฟคด้านนอกได้ด้วยแต่หางเสียงก็หายไวเลยเงียบมากเลยครับอันนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็สามารถเอาเกตไปใช้ข้างนอกได้กับเอฟเฟกต์ก้อนอื่นพ่วงได้หรือว่าจะใช้ตัวมันเองเนี่ยดิสโทชันของมันนี่แหละแล้วก็เปิดเกตควบคู่ไปครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับก้อนนี้ก็เช่นเคยนะฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งพวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้มาเจอกันอีกก็วันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย